ซูบารุได้ก้าไปต่อหน้าวิทยุกระจายเสียงและเขานั้นก็ได้ทําการแนะนําตัวเองว่าเขานั้นมีชื่อว่านัึกิซูบารุชายที่สามารถเอาชนะละทัทธิแม่มดบิชอบมหาบาปบาปไปความเกียดข้ามลงไปได้ซึ่งก็ทําให้ทุกคนนะครับที่ยินนะครับส่งเสียงเ hey! ฮออกมากันเลยซึ่งบรรยากาศที่เงียบงันของคนในห้องนะครับก็ทำให้ซูบารุนั้นรู้สึกประหม,ม่าเล็กน้อยหลังจากที่ก่าปาสายจบนะครับ ทั้งจูเลียสกาฟิลอนาตาเซียลิคาโดนะครับก็จะได้กล่าวชื่นชมนะครับสุนทรพจน์ของซูบารุอย่างเต็มที่หลังจากนั้นเองครับพวกเขาทุกคนก็ได้กลับมาสนทนากันอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกไปว่าการออกอากาศครั้งนี้นะลัทธิแม่มดมันต้องได้ยินอย่างแน่นอนเราต้องทําอะไรสักอย่างก่อนที่พวกเขานนั้นจะลงมือสร้างหายนะไปมากกว่านี้ พวกเขาเลยมาพิจารณานะครับถึงกำลังลบของพวกเขาณปัจจุบันในขณะที่พวกเขากาลังพิจารณาถึงกําลังลบของพวกเขาในเองครับก็ปรากฏว่าได้มีชายคนหนึ่งเข้ามาและบอกไปว่างั้นพวกเราจะไปที่ต้องหงายไพ่โจเกอร์เพิ่มซึ่งคนที่เข้ามาะข็คือออตโตนั่นเองการมาของออตโตทำให้กาฟิลตื่นเต้นไปอย่างมาก ซูาลูกาฟแล้วก็ออตโตนะครับทั้งสามคนต่างก็หยอกล้อกันก่อนที่จะถูกขัดจังหวะโดยอนาตาเซียนะครับและถามออตโตไปว่าไงไพ่โจกเกอร์ที่ออตโตพูดมานั้นหมายถึงอะไรอย่างนั้นเหรอและหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีคนหนึ่งนะครับก้าวผ่านประตูเข้ามาซึ่งคนคนนี้นะครับเป็นคนที่คุ้นเคยกันดีแล้วก็คือดาบศักดิ์สิทธิ์ไรฮาร์ดนักดาบอันดับหนึ่งของเรานั่นเองครับซึ่งทุกคนพอเห็นไรฮาร์นะครับก็ได้กล่าวต่อว่าเลย ว่าทำไมไรฮานนั้นถึงหายไปในช่วงเวลาสำคัญก่อนที่ไรฮานนะครับจะได้ก้มหัวขอโทษทุกคนแล้วก็ได้ถูกซูบารุนะครับชกไปที่ท้องทีหนึ่งนะการกระทำของซูบารุนี่เองครับทำให้ผู้คนนั้นเลิมผ่อนคลายก่อนที่ไรฮานนะครับจะทําการเล่าว่าหลังจากที่กินอาหารเช้าเสร็จนั้นเฟลนั้นก็ได้พาเขาไปที่ถนนสายที่2เพื่อทําการสืบเรื่องของไฮเคลและหลังจากการออกอากาศครั้งแรกของลัทธิแม่มดนั้นไฮเคลก็ได้ทําสิ่งที่เขานั้นคาดไม่ถึงไฮเคลได้จับตัวเฟลเป็นตัวประกันและสั่งให้ไรฮานนั้นอยู่ททีีี่่่่่นนเเพือออจะะปปก้งงงตัวงัวซึรรฮาคบ ก็ได้อยู่กับพ่อของเขาจนกระทั่งถึงการออกอากาศครั้งที่2นะโดยไลฮาร์นะครับจะไม่ใช้สิทธิ์ในการทำร้ายลูกน้องของตัวเองนะเพราะว่าตอนนี้ไลฮาร์ครับมีตำแหน่งใหญ่กว่าผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างพ่อของเขานะแต่อย่างไรเสียก็ตามครับไลฮาร์ก็ตระหนักได้ดีว่าช่องว่างระหว่างพ่อและลูกนั้นห่างกันอย่างเห็นได้ชัดแต่การกระทํานี้ก็ได้ถูกออตโตนั้นขัดขวางเอาไว้ออตโตนะครับจึงได้อธิบายสั้นๆว่าหลังจากที่กินอาหารชาเช้าเสร็จนั้นเขานั้นก็ได้ไปที่สมาคมหอ,อการค้าด้วยเรือบังกรไปยังถนนสายที่2 แล้วก็ปากฏว่าเขานั้นได้มาถึงเร็วก่อนกําหนดนั่นเองเขาเลยตัดสินใจที่จะไปเดินเล่นจนกระทั่งไปเดินเล่นนั้นเขาก็ได้พบกับคนคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นวิชอบปมหาป่าลอยอัลพาดซึ่งลอยอัล่าดนั้นแข็งแกร่งเอามากๆออตโตและเหล่านักรบเก็มังกรขาวนะครับทำการต่อสู้กับลอยอัลพาดแต่ก็ห่างชั้นกันเหลือเกิน ออตโต้นะครับได้รับความช่วยเหลือโดยนักรบเกตมังกรขาวนะทำให้เขานั้นสามารถหลบหนีไปได้และพอเขาหลบหนีมานี่เองครับก็ปรากฏว่ามันได้เกิดน้ําท่วมขึ้นนะแต่ออตโต้นั้นก็สามารถเอาตัวรอดกลับมาได้และเขานั้นก็ได้บังเอิญเจอเข้ากับไรฮา,าร์ดแล้วก็อีก2คนที่เหลือพอดีออตโต้ Auto ได้ทําการหันเหนความสนใจของไฮเคลครับทำให้ทำให้ไรฮา,าร์ดนั้นสามารถช่วยเฟลหนีออกไปได้ก่อนที่พวกเขาน,นจะได้ยินเสียงวิทยุของซูบารุนะครับแล้วก็ได้มาที่สารลาง และหลังจากนั้นนะครับพวกเขานั้นก็ได้มาตั้งคําถามถึงเงื่อนไขทั้ง4นะครับของลัธิแม่มดซึ่งเงื่อนไขทั้ง4นั้นประกอบด้วย1ศพแม่มด2องผวรสาร3สิ่งมีชีวิตเวทบนเทียม4ก็คือห้ามรบกวนงานแต่งงานของเอมิเลียและทุกคนนะครับก็ได้ถามไปว่าไอ้ผวรสารกับสิ่งมีชีวิตเวทบนเทียมนี่มันคืออะไรเหรอซูเปอร์ลูนะครับเตรียมที่จะชี้แจงนะแต่ว่า แล้วในขณะที่ซูบารุกำลังจะชี้แจงนี่เองครับออตโต้ Auto นั้นก็ได้ก้าวไปข้างหน้าทุกคน,นครับได้วบอกต่อทุกคนไปว่าคนที่เอาหนังสือพระวรสารมาที่เมืองแห่งนี้นะคือตัวเขาเองซึ่งคําพูดนี้นะครับก็ทําให้ทุกคนตกใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งซูบารุนะครับเพราะว่าในความทรงจำของซูบารุนั่นนะ่ะพระวรสารทั้งสองเล่มนั้นถูกเผาไปแล้วและเหตุใดมันถึงอยู่ในมือออโตได้ ซึ่งออตโต้นะครับก็ได้บอกไว้ว่าตอนแรกเขาคิดว่ามันเป็นแค่หนังสือที่ถูกไฟไหม้เท่านั้นพอหลังจากที่การเจราจารในการซื้อขายคริสตัลเวนน่นต์นครั้งแรกนั้นล้มเหลวออตโต้ Auto นั้นก็ได้ทาการแยกออกมาจากทั้ง4คนจุดประสงค์ของเขานั้นก็คือการไปตามหาอาจารย์ช่างซ่อมผู้มีชื่อเสียงในท้องถิน่นซึ่งช่างซ่อมคนนี้ก็สนใจเอามากๆทาให้ออตโต้นั้นได้รับค่าในหน้าและหลังจากนั้นนะครับทุกคนก็ได้ถามเกีก่ยวกับสิ่งมีชีวิตเวนมนต์นเทียมซึ่งซูบารูนั้นก็ได้อธิบายไปนะรััว่าออาามน,นนไไหลงจกก้้โดด็พู ถ้าเกิดมาคิดดูดีๆแล้วก็ไอ้รัททีแม่มดนี่เหมือนมันจะพุ่งเป้ามาที่สุบารุเอามากๆเลยนะทุกคนครับก็พอมาคิดดูครับว่าก็อาจจะจริงนะเหมือนกับว่ารัททีแม่มดนี่เหมือนจะพุ่งเป้ามาที่สุบารุอยู่ตลอดและเรื่องสุดท้ายที่พวกเขาพูดคุยกันนะครับก็คืองานแต่งงานของสาวผมสีเงินน,ะนั่นก็คือทุกคนก็ทราบกันดีครับว่าคือใครนั่นก็คือเอมิเลียนั่นเอง และหลังจากนั้นนะครับซูบารูนั้นก็ได้บอกไปว่าเราจะไปที่ต้องขัดขวางงานแต่งงานนี้เพราะว่าคนที่จะแต่งงานกับเอมิเลียนั้นนะมีเพียงแค่เขาเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งคําพูดนี้เองครับก็ทําให้ทั้งไรฮาร์ตประหลาดใจอาราตเซียได้สายหัวก็คือทุกคนนะครับทำสีหน้าเอือมระอาออกมาเลยพอพูดถึงเอมิเลียครับทุกคนนั้นก็ได้ทําการรวบรวมข้อมูลนะที่เอมิเลียนั้นให้มาโดยได้ข้อสรุปว่าถนนสายที่1น,นั้นถูกควบคุมโดยคาเพลลาถนนสายที่3นั้นถูกควบคุมโดยเลกูลูสถนนสายที่2นั้นก็คือ ไม่ชอบมหาบาปบาปแห่งตันหาส่วนสนนสายที่4นั้นดูทรงแล,แล้วก็น่าจะเป็นความเดือดดาลอย่างซิริอุสพอพูดจบนะครับสุบารุนั้นก็ได้ถามกับอาไว้ว่าขอโทษนะอาที่ไม่ได้ทําตามคำแนะนาของนายแต่ครั้งนี้อ่ะน่ายน่าจะมาลุกกับพวกเราไหมอ้านะครับก็ตอบตกลงเลยว่าครั้งนี้เนี่ยเขาตกลงที่จะร่วมต่อสู้ร่วมกับสุบารุและในจังหวะนั้นเองครับก็ปรากฏว่า ได้มีเสียงร้องเพลงครับดังมาจากข้างหลังพอซูบูรได้ยินเสียงร้องเพลงนี้ครับก็รู้เลยว่านี่เป็นเสียงของลิเลียนาและคนที่มากับลิเลียนาครับก็ไม่ต้องสืบครับก็คือว่าเป็นผู้หญิงสวมชุดแดงยาวอย่างพิซิล่านั่นเองพิซิล่าได้ชักพัดออกมาครับและทําการปิดปากตัวเองเอาที่เห็นดังนั้นนะครับก็เห็นว่าพิซิล่านั้นสบายดี คนครับก็เตรียมที่จะพุ่งเข้าไปหาพิซิล่าก็ปาบอกว่าครับโดนพิซิล่าจับบวกเหล็กแล้วก็ไปกระแทกกับลิเลียนาเลยนะซึ่งคนที่มาอยู่ข้างหลังพิซิล่าครับก็คือที่มีเด็กคนหนึ่งครับที่มีผมสีออกชมพูหน่อยสแสดงท่าทีเขินอายออกมาก่อนที่เด็กคนนั้นนะครับจะมองไปที่ซูบารุแล้วบอกไปว่าคนที่ออกอากาศเมื่อกี้นี้นะ่ะคือซูบารุใช่หรือไม่เอานะครับก็เลยถามกับพิซิล่าไปว่าองค์หญิงครั้งนี้นะ่ะเราจะต่อสู้กับลัทธิแม่มดใช่หรือไม่พิซิล่านะครับก็เลยบอกไปว่า ต้องขึ้นอยู่กับว่าพวกแกนะเลือกที่จะหนีไปหรือไม่สูบูรุก็ชฉวยจวังหวะนี้เองครับดึงออโตนะครับออกมาจากฝูงชนและถามเรื่องเกี่ยวกับเทาวรสารออโตนะครับก็ได้บอกไปว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมื่นึปีก่อนนะดีดแดรศักดิ์สิทธ หลังจากที่หิมะนั้นได้ละลายออกมาแล้ของเขานั้นก็ได้บอกว่ามันมีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งออตโตก็ไม่มั่นใจว่าไอ้หนังสือเล่มนี้มันมีกับดักอะไรหรือเปล่าแต่พอรู้ตัวอีกทีก็ปรากฏว,ว่าตอนนี้เขานั่นแหละตัดสินใจที่จะซ่อมหนังสือ,อแล้วโดยที่เขานั้นไม่สามารถตอบโต้ได้เลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ทาการชักนําให้เขาไปทําการซ่อมแซมเขานะครับก็ได้กล่าวขอโทษซูบารุไปนะครับถึงการกระทาอันอุกอาจของเขาซึ่งซูบารุเองก็รู้สึกเช่นกันครับหรือกับว่าพราะวรสารน่ะมันมีแรงชักจูงงงออออะไรรบบาาย่า่ตโตักก็ว เดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปทําการต่อสู้กับฆ่าศึกเองเพื่อความปลอดภัยของอาจารย์ผู้ซ่อมแซมหนังสือของเขาด้วยแต่ซูบารุก็บอกไปว่าตอนนี้เราไม่มีกาลังลบมากพอที่จะไปช่วยอาจารย์หรอกนะแต่ออโต้นะครับก็ได้บอกไปว่าครั้งนี้นั้นเขาจะไปเพียงคนเดียวหลังจากที่ทั้งสองคนนะครับกลับมารวมกลุ่มได้แล้ววิลเฮมนะครับก็ได้เข้ามาหาซูบารุแล้วบอกไปว่าแม้ว่าฟิลิสจะไม่เต็มใจก็ตามแต่ด้วยเหตุผลบางประการนะครับเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิด ซึ่งซูบารุกับวิลเฮลนะครับก็ได้มาอยู่หน้าห้องของครูสนะวิลเฮลนะครับก็ได้พูดกับซูบารุไปว่าไอ้สองนักดาบลึกลับที่พวกเราเจอที่สาราการนะันะคนแรกเขาจําได้เลยว่าคนแรกนั่นก็คือแม่ทัพแห่งอาณาจักรฟาเกียมีนาว่าเคเกนเทพเจ้า8อาวุธส่วนอีกคนหนึ่งนั้นเขามั่นใจได้เลยว่ามันจะต้องเป็นภรรยาผู้ล่วงลับของเขาอย่างเทลิเซียอย่างแน่นอนแต่เขาก็ยืนยันได้เลยว่าทั้งสองคนนั้นเสียชีวิตแล้วจริงๆซึ่งเทลิเซียนั้นเสียชีวิตเมื่อ10ปีก่อนและซิบ,าบ่า ก่อนหน้าน,นี้ได้มีคนคนหนึ่งที่มีความสามารถในการจัดการกับศพได้แต่เธอนั้นน่าจะตายไปแล้วแต่วิลเฮมนะครับก็ได้บอกไว้ว่าถึงแม้ว่านักดาบคนนั้นจะเป็นเทเลเซียแต่ว่าเทเลเซียนั้นได้ตายไปแล้วจึงไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเขาซึ่งเทลซึ่งวิลเฮมก็พูดมาด้วยความผมผืนใจนะและเฟล,ลิสนะครับก็ได้เปิดประตูออกมาด้วยท่าทีที่น่าสงสารสุบารุนะครับก็ได้เข้าไปหาคูสนะซึ่งตอนนี้ครับผิวหนังของครูสนั้นถูกปกคลุมด้วยลวดลายอะไรบางอย่างสีดํา ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่แตกต่างจากซูบารุซูบารุนนก็ได้บอกไปว่าคุสนั้นไม่ต้องตาหนิตัวเองหรอกแค่เป็นห่วงตัวเองก็พอแล้วซูบารุพูดพร้อมกับจับมือคุสไปด้วยนะแต่พอจับมือคุสนะครับก็ปรากฏว่าทั่วทั้งร่างกายของเขาี่ยปวดแสบปวดร้อนไปอย่างมากฟิลิสนะครับก็ได้คว้ามือของซูบารุออกมาดูทันทีเตียที่จะใช้แสงของเธอในการรักษาซึ่งมันก็ไม่สามารถทําอะไรได้ซึ่งรูปแบบสีดํานี้ก็ได้แพร่กระจายในมือของซูบารุแล้วเหมือนกับคําสาปแต่ในขณะเดียวกัน มือของครสนะครับที่ซูบารุนั้นเพิ่งจับไปปรากฏว่ามือของเธอนั้นเสื่อกหายเฉยเลยูเหมือนกับว่านี่เป็นการผลักอาการนะครับไปให้ซูบารุแทนซูบารุครับจึงได้ไปจับที่แก้มซ้ายของคุูสนะก็ทาให้ซูบารุนั้นรู้สึกปวดแสบปวดร้อนอีกครั้งหนึ่งครับความเจ็บปวดนี้ไหลเข้ามาที่ตาขวาของซูบารุซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าตอนนี้ครับอาการเจ็บปวยของครูสนั้นนะ่ะบรรเทาลงมากนะและซูบารุครับก็ได้คิดว่าขนาดเขาโดนไปแค่นี้เนะี่ยดังยุสึกทรมานอย่างต่อเนื่องเลยการที่คุสโดน ซูบารุนะครับได้มองไปที่คูสอีกครั้งหนึ่งซึ่งคุสในครั้งนี้ครับก็ยิ้มให้แก่ซูบารุซูบารุครับจะได้คิดในใจว่าเขาต้อจะทําให้คุสนั้นหายป่วยโดยเร็วที่สุด